ทราบว่าน้องแมนอะพาใบเตยมากราบสวัสดีถึงที่บ้านเป็นทางการแล้วจริงหรือเปล่าอ๋อค่ะเขาพามาพอดีวันนั้นทำกับข้าวหลายอย่างน้องก็มาทานข้าวด้วยแล้วแมนเขาบอกล่วงหน้าหรือเปล่าแม่วันนี้แมนจะพาคนพิเศษมาหาอะไรประมาณเนี้ยเออก็บอกค่ะเหรอแสดงว่าตอนเขาคบกันนี่แม่ก็พอรู้ข่าวใช่ไหมเขาเล่าหมดเลยใช่ไหมเขาเล่าลูกกับพี่ไม่มีอะไรปิดบังกันนะเล่าหมดเขาบอกไปว่าผมสนใจผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับอย่างนั้นอย่างนี้แม่ผมเออเหรอค่ะตอนแรกก็บอกเตยไหนแล้วลูกใบเตยไหนแล้วลูกเป็นนักร้องดังนะแม่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เปิดผลงานน้องให้ดูมันแน่นอับเออแล้วแม่ทำไงแม่ก็แน่นตามไปด้วยเหรอแม่ก็ดูก็โอเคก็มันเป็นงานของเขาหน้าอาจารย์เขาก็ขายงานเขาไปนะเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการบันเทิงว่าอันนั้นมันคือบทบาทมันเป็นงานของเขาพี่ก็เวลาเล่นละครพี่ก็เล่นได้หลายบทบาทตัวร้ายตัวดีตัวแม่บ้านตัวคุณหญิงคุณนายคือเล่นได้หมดอะเล่นได้หมดทุกบทบาทนั่นมันคือบทบาทในวงการในการแสดงของเราในความรู้สึกแม่ว่าน้องเขาเก่งไหมใบเตยเก่งนะเสียงเพราะเสียงใสหรอแรกก็มีความรู้สึกโอ้มีความสามารถเนาะอะไรเงี้ยมีความสามารถใช่ตกใจนิดหน่อยนั่นเองแต่ว่ามันก็ตกใจนิดหน่อยแปลว่าอะไรคะก็คือวูบเดียวก็เห็นรู้สั้นนะอะไรแต่ก็อันนั้นมันเรื่องงานนะแม่สาวพี่ก็เปรี้ยวเบาที่ไหนล่ะเออใช่เราก็ต้องคิดถึงตัวเราเองใช่ไหมคะแล้วเขาพามากราบวันแรกกริยามารยาทเรียบร้อยค่ะบอกได้เลยเรียบร้อยใส่กระโปรงยาวด้วยนะเอาล่ะใส่กระโปรงยาวมาหาเหรอคงจะกลัวละสิว่า first impression ความประทับใจแรกพบจะไม่มีก็เลยลากยาวมาเลยแล้วพอมาเที่ยวหลังสั้นเสมอหูไหมคะก็สั้นแต่ไม่ถึงไม่ถึงกับอย่างในงานเขาในการแสดงเขาหรอกค่ะแล้วก็หลายๆคนรอบๆข้างพูดว่าน้องเป็นคนดีคนน่ารักคนที่เคยพบปะพบเจอร่วมงานกับน้องหรือว่าสนิทกับน้องอะไรเงี้ยบอกว่าน้องเป็นคนน่ารักเวลาให้สัมภาษณ์เราก็ดูบอกเออเด็กคนนี้น่ารักฉลาดแต่พอเจอตัวจริงนั่งคุยด้วยแม่สัมภาษณ์อะไรเขาบ้างล่ะไม่ได้สัมภาษณ์เลยอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราก็ไม่ใช่แต่แม่ก็ต้องแบบมีแอบชงแอบเช็คเป็นไงคบกับแมนนานแล้วหรออะไรต่ออะไรอย่างแม่ต้องมีบ้างสินะอันนี้แม่รู้แม่รู้แล้วเพราะว่าแมนเขาบอกแล้วไงเหรอแต่แม่ไม่ถามอะไรกับใบเตยเขาเลยเหรอกินข้าวกันเงียบเงียบก็กินข้าวก็คุยเรื่องอื่นไปอะไรไปหนูงานหนักหนูเหนื่อยไม่ลูกอะไรอะไรเงี้ยดูแลสุขภาพนะอะไรเงี้ยหรอค่ะก็พูดพยายามให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนนี่จะล้วงอะไรจ๊ะป่าฉันจะถามคือแม่ก็ต้องแบบทำคะแนนหน่อยเดี๋ยวมึงก็ดูก็ว่าที่ลูกสะใภ้ก็จะคิดว่าตายถ้าทางแม่ทวีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเมาส์กันทีหลังโอ้ยไม่วีเขาเจอทีแรกพอเขาเจอเขาบอกคุณแม่น่ารักเลยก็ไปให้สัมภาษณ์เลยอุ๊ยตายน้องลูกสาวเย็นฉลาดจังเลยเอ้ยตายคุณฉลาดโอ้รู้จักเข้าตามตอกออกตามประตูตายแม่อยู่หมับเลยละสิก็เด็กมันน่ารักอ่ะหรอคะนี่จริงๆแล้วมีคนก็สงสัยความเป็นกุญชรณ อยุธยาเนี่ยก็ตระกูลใหญ่ค่ะจะเลือกใครเข้ามาเป็นสะใภ้มาเป็นเขยอันนี้แหละคือประเด็นก็ต้องมีกฎเหล็กทุกคนก็คงจะมองว่ากฎเหล็กของตระกูลนี้ต้องมี specification นี่แหละก็คุณแม่ก็เลยคิดว่าเขาคงไปคิดเอาเองเขียนกันเอาเองว่าคุณแม่ไม่ปลื้มเพราะว่าตระกูลก็คือตระกูลนะตระกูลพี่ยอมรับว่าคุณชอนเนี่ยตระกูลใหญ่แล้วก็ทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติโดยเฉพาะคุณพ่อคือคุณตาของน้องแมนก็มาเยอะแล้วคนอื่นๆที่เป็นคุณชอนน้องหนิงเอ่ยเป็นพี่กับพี่สาวแมนเป็นคัสซินกันอะไรก็มีชื่อเสียงอ่ะคุณชอนมีชื่อเสียงอ่ะตัวพี่เองก็มีชื่อเสียงพี่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นต้องมาคิดว่าเราจะต้องไปเกาะคนอื่นแล้วเราถึงจะต้องนะจริงๆแล้วตระกูลเรามันมาทางนี้อยู่แล้วโดยตรงอาจารย์เขาคิดกันไปเองคิดไปเองแต่ทีนี้เราจะถามนิดนึงอ่ะนี่เราแบบเราก็แม่ด้วยกันนะคะมีลูกเหมือนกันแล้วเกิดวันหนึ่งลูกไปมีแฟนเป็นตัวเป็นตนเราจะน้อยอกน้อยใจไหมเดี๋ยวนี้เขาไปดูแลคนอื่นมากกว่าเราโอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีคนอื่นแล้วก็ไม่เห็นหัวแม่แล้วอะไรเงี้ยเราจะคิดมันคงไม่ถึงขนาดนั้นก็มีลูกชายคนเดียวรักกันสักขนาดนี้มันก็น่าห่วงใหญ่ว่าแม่จะห่วงลูกนะมันก็ห่วงนะอาจารย์ใครจะบอกไม่ห่วงไม่เชื่อแล้วมันก็ต้องมีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่อันนั้นพอเขาโตแล้วเขาต้องมีชีวิตของเขาถูกไหมใช่มันก็เป็นเส้นทางของเขาไปแล้วก็อยู่ของเราไปแล้วก็อยู่กับเพื่อนเขาเชื่อแน่ว่าแมนไม่ทิ้งแม่เอางี้แล้วกันที่ขู่หรือเปล่าอ่ะขู่หรือไม่ขู่ไม่รู้แต่รู้ว่าแมนไม่ทิ้งแม่อาจจะมีแบบหายแวบเวิบแวบไปมั่งอะไรมั่งแต่เขาก็ดูแลนะเขาก็จะคอยกดโทรศัพท์ถามอะไรต่ออะไรเขารู้ว่าแม่ไปถ่ายละครเดี๋ยวนี้
มีรถมารับก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องขับรถไปเองเข้าใจป่ะก็ไม่ต้องห่วงแล้วพอแม่ไปอยู่ในกองถ่ายก็สนุกสนานเฮฮาลูกคนนั้นลูกคนนี้ตอนนี้ถ่ายอยู่ก็มีพี่เต๋าพี่เต๋าดูแลโอ้พี่ลิฟพี่เลิฟน่ารักทุกคนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งเขาแบบไปปฏิบัติพัดวีหายไปกับหน้าที่การงานกับน้องไปเตยมากขึ้นมากขึ้นจนแทบไม่มีเวลาให้เราเลยเราจะทำยังไงล่ะเราก็ต้องอยู่ให้ได้พระท่านก็บอกว่าอย่ายึดติดปัจจุบันหน้าที่การงานของเขาที่ดูแลเรารับผิดชอบเราบกพร่องหายไปบ้างไหมเนี่ยหรือว่าเขายังเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะค่ะปกติไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วอ๋อก็ต้องเดือดร้อนไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนกันเลยต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างอะไรใช้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้โอ้โหเทคโนโลยีนะเหรอคะเออแต่เขาก็มีข่าวแล้วคืออย่างน้อยที่สุดพี่พิมพ์แขกก็ดังแมนเขาก็ไปชี้ย่อยใช่ไหมคะเขาก็หล่อเหลาเอาการยิ้มไปเตยอุ้ยชีก็เป็นพลุดังมากยิ่งเสมอหูช่วงนี้แน่นอกออกมานี่แบบสุดฤทธิ์สุดเดชเขาบอกว่ามีนักข่าวมาถามแม่ว่าไฟเขียวลูกหรือยังแม่ไปตอบนักข่าวเขาได้ยังไงไฟเหลืองอ้าวเราก็ต้องแบ่งรับแบ่งอันนี้ไว้ก่อนสิเขาเพิ่งคบกันน้องอาจารย์แล้วน้องก็ยังเด็ก24เองไปเตยอ่ะใช่ป่ะต้องให้โอกาสไม่ต้องมาใช่ปากกับฉันหรอกฉันถามแม่ทำไมไปพูดได้ยังไงว่าไฟเหลืองไฟเหลืองก็ต้องให้โอกาสไปไฟเขียวปื้ดทีเดียวมันก็นะให้โอกาสน้องเขาหน่อยเหรอคะเออให้โอกาสน้องเขาเขาทำมาหากินเขายังทำมาหากินหาเงินหาทองได้แต่คนอื่นก็ไม่เข้าใจสิกูตายไฟเหลืองแสดงว่ายังไม่มาตรฐานพอก็เลยยังไม่อนุญาตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็มองกันเนี่ยมาเริ่มกักแล้วเริ่มกีดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมานี่พูดกันเองนะพี่คือแบบเรากันเองเราสนิทกันฉันเลยกล้าพูดเออถ้าเป็นคนอื่นฉันไม่พูดหรอกไม่ได้กักหรอกจะไปกักเลยเอาโซ่ไปผูกเขาได้ไหมล่ะเออใช่เออเขาจะไปไหนเอาโซ่ไปผูกไม่ได้แต่คุณแม่เดี๋ยวเราไปดูนะว่าน้องใบเตยเขาได้ยินนักข่าวเอาไปพูดต่อว่าแม่บอกว่าไฟเหลืองเขารู้สึกยังไงเอาไปดูอ่ะไหนดูดูสิเออค่ะก็ขอบคุณแม่ป๋องมากไม่ว่าจะไฟไหนแหละใบเตยก็เคารพแม่ป๋องเหมือนเดิมไม่เป็นไรค่ะใช้เวลาพิสูจน์กันไปแต่ทุกอย่างก็ต้องอยู่ที่พี่แมนด้วยนะคะเพราะว่าใบเตยเป็นผู้หญิงใบเตยก็เขาเรียกว่าจริงใจอยู่แล้วกับลูกชายคุณแม่เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ชายละไม่รู้ว่าจะเลิกเจ้าชู้ได้หรือยังนะคะยังไงก็ฝากแม่ป๋องเตือนพี่แมนด้วยนะค่ะเป็นไงเป็นไงตายตายเลี้ยงลูกยังไงแค่ถึงนี้ออกมาเจ้าชู้น่ะเอ๊ะอันนี้ออกสื่อเลยนะคะนี่อันนี้มันตามสายพันธุ์นะว้ายแม่คุณชอนนะคุณชอนตามคุณตาน้องแมนนะโอ้โหสุดหล่ออาจารย์ต้องรู้จักนะรู้จักแล้วก็รู้ด้วยว่าเยอะเออเยอะอันนี้มันเป็นธรรมเนียมแต่สมัยโบราณนะคุณปู่พี่ก็คือคุณทวดน้องแมนอันนั้นก็โอ้โหคุณปู่ดูแลโรงมหรสพให้พระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่รัชกาลที่4จ้ะแล้วคิดดูแล้วกันโรงมหรสพนางงามไอ้นางละครนางอะไรสวยๆทั้งนั้นแล้วสมัยก่อนมันไม่เป็นไรได้อยู่เราเห็นกันมาให้แล้วก็จะได้ลำสักรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เอาตัวมาให้อาจจะคุณปู่ไปหาเขาแม่ถามหน่อยสิมาจากตระกูลแบบนี้แสดงว่าแม่ยอมรับใช่ไหมว่าแมนเนี่ยเจ้าชู้ผู้ชายไม่เจ้าชู้ไม่ใช่ผู้ชายนะลูกดิฉันไม่ได้เป็นเก๋ๆนะคะเข้าใจค่ะเอ๊ะแต่ทำไมต้องส่งเสริมว่าผู้ชายที่แมนๆจะต้องเจ้าชู้คะอ๋อไม่ได้ส่งเสริมอันนั้นไม่ได้ส่งเสริมแล้วน้องใบเตยลูกสาวของเดียจะทำใจยังไงคะเขาทำใจได้แฟนเจ้าชู้อย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นแมนแม่เถียงไม่ทันเลยเฮ้ย เขาหยุดแล้วเตยเอาอยู่ตอนนี้น้องเตยเขาตีกรอบระเบียบมันจะเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าคะคุณพิมพ์แขนี่เดียแม่ใบเตยนะคะค่ะไม่โปรโมชั่นหรอกค่ะ ไม่น้องแมนก็คือเมื่อก่อนก็มีแฟนเยอะผ่านมาแฟนเยอะเขาก็รักใครเขาก็รักคุณอยู่คนเดียวนะพอเลิกก็มีใหม่เหรอคะเออทุกคนก็เป็นอย่างนี้นะอาจารย์ไม่ใช่ว่าควงทีละสามไม่ใช่นะอย่างนั้นเขาเรียกเจ้าชู้เหรอคะอย่างนี้เรียกมีเสน่ห์จ้ะเดียนไม่ทราบนะคะแม่แน่ใจหรือว่าลูกของแม่จะไปจุดที่ลูกสาวของเดียนนะคะคิดว่าน่าจะนะเหรออะไรทำให้แม่มั่นใจดูจากพฤติกรรมมั่นใจเดี๋ยวนี้ไม่เที่ยวไม่เตร่ไม่อะไรดูแลน้องเขาดีเราดูแลน้องเตยดีเมื่อไหร่กดไฟเขียวคะเมื่อไหร่กดไฟเขียวค่ะคงเร็วๆนี้แหละอ่ะจริงเหรอเออก็ดูน้องเขาก็น่ารักดีเขาเข้ากันได้เหรอคะก็เรื่องของเขานะไอตอนนั้นที่บอกไฟเหลืองก็
มันก็นานมาแล้วนะที่พูดอ่ะเหรอคะเออแม่รู้ไหมว่าลูกสาวของเดียนเนี่ยเขาก็พูดถึงคุณแม่นิดนึงว่าก็อยากจะให้คุณแม่เนี่ยได้รับมีโอกาสได้ฟังความรู้สึกของลูกสาวของเดียนบ้างว่าว่าแม่ลูกสาวเดียนพูดถึงแม่ว่ายังไงไปดูเอาฟังพร้อมกันฟังแรกๆกลัวมากค่ะแต่ณวันนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่ารู้ว่าอย่างแม่ป๋องและครอบครัวพี่แมนก็รู้จักใบเตยมากขึ้นค่ะก็เข้าใจความเป็นตัวเรามากขึ้นเข้าใจว่าทุกอย่างคือหน้าที่การงานแต่ว่าทุกวันใบเตยก็พยายามที่จะเป็นเด็กที่มีกาลเทศะมากที่สุดค่ะขอบคุณแม่ป๋องนะคะคุณพ่อเหมียวด้วยขอบคุณครอบครัวคุณชอนอยุธยาด้วยที่เอ็นดูแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้โอกาสนะคะสาวสั้นเสมอหูคนนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของครอบครัวค่ะก็ดีใจที่ได้รู้จักครอบครัวคุณชอนอยุธยาดีใจที่ได้รู้จักแม่ป๋องด้วยค่ะเป็นไงคะลูกสาวของเดียนนอบน้อมถ่อมตนฝากเนื้อฝากตัวเป็นยังไงคะเนี่ยเทียนอบรมมาเองเลยดีมากเออพอรู้ว่ายังไงก็ตามจะต้องเข้าไปอยู่ในตระกูลใหญ่เข้าใจใช่ไหมคะตระกูลลูกหลานหม่อมหลวงขาบทุกคนรับยอมรับใบเตยหมดแล้วค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันอย่ามาพูดกัน2คนแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกสาวเดียนนั่งดูอยู่หน้าจอค่ะพูดเลยค่ะพูดกับลูกสาวเดียนเลยค่ะคิดยังไงพูดกับลูกหน่อยสิคะอ๋อค่ะน้องเตยก็เป็นเด็กน่ารักนะเตยก็รู้ว่าแม่เป็นคนยังไงแม่ก็ไม่ได้กีดกันไม่ได้กีดกั้นนะคะแล้วก็พี่แม่ไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้นะน้องเตยแต่เขาเป็นคนแบบว่าเฟรนลี่เหมือนคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็เฟรนลี่ก็มีเพื่อนเยอะมากมายแต่คิดว่าตอนที่เขาคบเตยเนี่ยแม่ว่าเขานิ่งแล้วนะเท่าที่แม่เห็นมาตลอดชีวิตเขา30ปีแม่นิ่งที่สุดตอนนี้ค่ะยืนยันนะน้องเตยดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็ว